นั้นวันแรกนี่ก็จะไม่ได้ทวนเรื่องคอนเทนต์แต่จะทวนจุดมุ่งหมายนะครับ 2-3 นาทีแรกที่เราพูดกันวันนั้นนะโกคืออะไรเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเราจะให้แต่ละคนเนี่ยดีบีฟในชั้นเรียนเป็นกลุ่มอย่างนี้ว่าการบ้านที่ไปทำมานะทุกคนได้ไปฝึกโค้ชใช่ไหมครับเช็คความเข้าใจหน่อยว่ามีตัวอย่างไปฝึกโค้ชมากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะทำได้ดีในบางเรื่องแล้วก็มีบางเรื่องที่อยากถามอยากแชร์อยากหารือนะไอ้พาร์ทนั้นเนี่ยเราจะทำไปพร้อมๆกันทั้ง12คนเป็นกรุ๊ป12คนเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เป็นการโค้ชให้เห็นนะว่าผมจะได้ช่วยพวกเราแล้วพวกเราก็จะได้เห็นโมเดลไปด้วยแผนที่คิดล่าสุดก็คือผมอาจจะทำสักคนหนึ่ง2คน3คนแล้วแต่นะเสร็จแล้วก็อาจจะให้โจ้ทำสัก3คนปุ๊กทำสัก3คน facilitate หน้าชั้นผมอาจจะทำแค่คนเดียวพอแล้วก็ที่เหลือ2เพราะว่าขี้เกียจผู้บริหารสมัยใหม่เราขี้เกียจนะครับถ้าคุณขยันมันก็ลูกน้องไม่มีอะไรทำถูกไหมครับนะผมขยันผมก็เก่งขึ้นนะคนอื่นที่นั่งดูก็ดูเหมือนจะฟังเก่งขึ้นแต่สกิลมันไม่ได้งั้นถ้าเราอยากว่ายน้ำเก่งก็ลงว่ายเยอะๆถ้าเราอยากให้ทีมว่ายน้ำเก่งก็ต้องให้ทีมว่ายน้ำเยอะๆงั้นหน้าที่ผมก็นั่งดูข้างหลังให้กำลังใจแค่นั้นก็แผนหลังจากนั้นจะเข้าคอนเซ็ปต์เรื่องจุดแข็งนะครับเสร็จแล้วเรื่องเจาะจุดแข็งเสร็จตอนสุดท้ายเราก็จะ practice course กลุ่มย่อยกันนะครับนั่นก็คือแผนมาคร่าวๆของวันนี้คราวนี้อาทิตย์ที่เราฝึกเรื่องคำถามเยอะถูกไหมครับทวนผมก็จะใช้คำถามบ้างจำได้ไหมอาทิตย์ที่แล้วเราบอกว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรเช็คความเข้าใจตอนที่ผมบอกตอนแรกนะครับโครงการเนี้ย ECS มีมาเพื่ออะไรเรามาที่นี่เพื่ออะไรโอเคฝึกความเป็น professional coach แล้วสไลด์รูปนี้มันมีรูปอะไรอยู่อืมมีนิ่งของมันคืออะไรผู้ลูกเชิญจ้ะในความแต่ครั้งที่แล้วเรามาที่นี่เพื่อสร้างกลุ่มคนเล็กๆที่จะออกไปทำความดีไปช่วยเหลือคนอื่นให้เขาได้พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะโอเคจัดที่จะเสริมอะไรปะปนกู้โลกค่ะกู้โลกนะเราบอกว่ามิชชั่นใช่ไหมมิชชั่นคือเราต้องการทำโลกนี้ให้มันดีขึ้นนั้นคือบิ๊กโกของเราเนี่ยนะครับด้วยการโค้ชผู้บริหารนะครับก็อยู่ในสไลด์เนี่ยนะผมเปลี่ยนเท็กซ์มันแค่นั้นเองนะง่ายขึ้นแล้วเติมคำในช่องมาดีกว่าแบบเมื่อกี้ยากเกินไปนะโกของโครงการนี้คือพัฒนาคนไทยผ่านอะไรผ่านการโค้ชผู้บริหารนะครับดีมากแล้วก็ทำอะไรให้มันแพร่หลายล่ะพยายามทำวิธีการโค้ชทำวิธีการโค้ชผู้บริหารให้มันแพร่หลายครับแล้วเราต้องการสร้างบริการโค้ชผู้บริหารแบบไหนเอ่ยแบบโลคอสใช่ไหมแต่ไม่โลคุณลิตี้ใช่ไหมครับแบบย่อมยาวแบบราคาย่อมยาวโกเราบอกว่าจบ6เสาร์นี้มีอะไรบ้างหนึ่งหนังสือซึ่งเห็นแล้วว่าจะดีเกินความคาดหวังแน่นอนนะครับขายได้น่าจะขายได้จากฟรีนี่อาจจะเป็นเบสเซลเลอร์ได้มีอาจารย์ติ๊กโปรโมทอีกคนหนึ่งก็แต่ว่าจุดมุ่งหมายเราต้องการให้องค์ความรู้เนี่ยมันเผยแพร่มากที่สุดนะครับนั่นเป็นอีบุ๊กแจกฟรียิ่งดีครับอันที่สองเราต้องการองค์ความรู้ที่เป็นอะไรเลยนอกจากอีบุ๊กแล้ว YouTube นะครับเพื่อไปทำ e-learning นะYouTube ครั้งที่แล้วที่กลับไปหลายคนเห็นนะเป็นฉบับหนังตัวอย่างนะยังไม่ได้ตัดต่อแล้วก็ขึ้นไม่หมดหรอกนะครับตอนนี้กำลังขึ้นไฟล์ครบแล้ว18ไฟล์นะครับ18ไฟล์ประมาณกี่ชั่วโมงพิมพ์ 5-6 ชั่วโมงนะวิดีโอละ15นาทีทั้งหมด18วิดีโอ18วิดีโอนะงั้นก็อันนี้ก็น่าดีใจเพราะว่าองค์ความรู้เหล่านี้คนดูได้ใช่ไหมแล้วเขาก็สามารถจะดูจากเท็กซ์ได้นั่นก็พวกเราก็สร้างไปแล้ว1ใน6นะวันนี้ก็สร้างต่อนี่คือบิ๊กโกของเรา3ข้อนะครับง่ายๆนั่นคือเรื่องที่เราเจอกันไปคราวนี้เราจะเข้าสู่หัวข้อที่2คือประสบการณ์การโค้ชนะครับโดยที่เราอาจจะขอให้ทีละคนเนี่ยเล่าไปตั้งแต่อาสาสมัครแล้วกันนะครับทีละคนคนนึงก็คงใช้เวลาประมาณสัก2-3 นาทีเล่านะครับ
มีกติกาง่ายๆว่าพยายามเล่าอย่าลงดีเทลนะเพราะว่าเราต้องฝึกแหละนะเราต้องฝึกพูดอะไรที่ใช้เวลาน้อยๆให้เห็นภาพเยอะๆนะด้วยเวลาสั้นๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเล่าให้ฟังว่ายกตัวอย่างเช่นสถานการณ์ไปโค้ชผมจำเคสคุณหนิงได้นะขอเล่าเพราะว่าเขาอีเมลมาถามไปโค้ชน้องชายมาน้องชายบอกว่าดีเลยมาโค้ชเป็นลูกจ้างประจำอยู่อยากกระโดดออกมาเป็นอังชุพนัวมันเข้าใจว่างั้นนะเสร็จแล้วเนี่ยคุณหนิงก็บอกฟังดูแล้วสิ่งที่ทำได้ดีก็คือว่าเขาว่าไปเสร็จแล้วมีสิ่งที่กังวลใจคราวนี้พอคุณหนิงบอกมีสิ่งที่กังวลใจตรงนี้อยากฝึกพวกเราเรื่องถามนะครับยกตัวอย่างคุณหนิงบอกว่าน้องอยากจะออกมาหนิงบอกว่าอย่าเพิ่งออกเลยเป็นน่าเป็นห่วงเดี๋ยวจะลำบากนะครับทีนี้คุณหนิงก็ไม่กล้าทำต่อว่าจะถามหรือจะบอกดีนั่นคือคำถามที่มาถามนะครับผมก็โยนคำถามนี้มาถามพวกเราเนี่ยทีนี้ถ้าเรายังไม่เคยเรียนเซสชั่นที่แล้วมาก่อนส่วนใหญ่เราก็จะบอกถูกไหมเฮ้ยถ้าหวังดีก็จะก็ใช้วิธีถามที่จะไปบอกเขาแต่จริงแล้ววิธีนี้ก็คือการบอกถ้าจะเปลี่ยนวิธีนี้เราจะไม่ใช้ในเซสชั่นนี้แต่เดี๋ยวจะอดไม่ได้นะนั่นบอกไว้ก่อนถ้าจะแปลงเป็นคำถามเนี่ยผมก็จะอินเตอร์วิวโดยการบอกว่าสมมุติว่าสาบอกไปอย่างนี้ผมบอกสาถ้าอย่างนั้นจะเปลี่ยนสิ่งที่สาแนะนำเป็นคำถามเนี่ยจะเปลี่ยนว่าอะไรสาเขาบอกอ๋อหากบอกเขาผลเสียคืออะไรนะปุ้ยสงสัยก็บอกอีกเหมือนกันบอกปุ้ยลองเทิร์นเป็นคำถามสิปุ้ยก็จะบอกว่าวิธีไหนที่จะช่วยน้องคุณหนิงให้คิดได้มากที่สุดล่ะอันนี้คือว่าเราจะฝึกถามนะครับคนไหนถามได้สปอนเนียสก็ตั้งคำถามถ้าไหนดีผมก็จะว่าดีอินเทอร์วิวให้ถ้าไหนไม่ดีคิดว่าควรแปลงเป็นคำถามผมก็จะโยนคำถามบอกอินเทอร์วิวพวกเราเอ้ยคำถามสิ่งที่บอกเนี่ยเป็นความเห็นเป็นการให้ความเห็นถ้าจะแปลงเป็นคำถามจะบอกว่าอะไรนั่นคือโกที่จะฝึกพวกเราถามนะครับที่จริงแล้วหลายเรื่องมันอาจจะแค่บอกแค่เล่าก็ได้แต่ว่าเป็นเอ็กซ์ไซส์ในการฝึกนะนั้นมันอาจจะอันเรียวจุดเจ็ดจุดมุ่งหมายคือว่าฝึกให้เราแปลงว่าทุกครั้งที่เราจะแสดงความเห็นเนี่ยแปลงเป็นคำถามในเซสชั่นเช้านี้นะไม่ได้หมายว่ากลับไปแล้วมันจะต้องอันเรียวขนาดนี้เลยนะจะได้เข้าใจแยกแยะออกว่าในสถานการณ์นี้มันมีทั้ง3 I ใช่ไหมครับจะ instruct ก็ได้ inspire ก็ได้หรือจะ inquire ก็ได้แต่ว่าเอ็กซ์ไซส์นี้ฝึกเองก็เดี๋ยวจะเริ่มจากคุณหนิงละกันเพราะเป็นคือในสถานการณ์ที่ได้คุยกับน้องชายอะค่ะก็คือเราจะเริ่มต้นจากบอกเขาว่าเรามีเวลาประมาณ20นาทีเราจะคุยกันเรื่องที่เขาลังเลแล้วก็ถามเขาว่าเขาลังเลเรื่องอะไรบ้างก็เขาก็จะบอกว่าเขาอยากทำธุรกิจส่วนตัวเบื่ออาชีพงานประจำแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็คุยกันว่าก็คือคุยกันไปส่วนใหญ่เราจะใช้คำถามแล้วก็เขาสรุปออกมาได้ว่าเขาต้องทำ4อย่างอย่างแรกคือเขาต้องคิดว่าเขาชอบอะไรจริงๆคุยกันไปถึงรู้ว่าเขาชอบเกี่ยวกับเช่นเรื่องรถยนต์แล้วก็เขาก็คิดได้ในสเต็ปที่2ว่าถ้างานเขาทำในสิ่งที่เขาชอบเกี่ยวกับสิ่งที่เขาชอบคือเกี่ยวกับรถยนต์ดีไหมสเต็ปที่3คือเขาคิดว่าเขาจะต้องทดลองเริ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับรถยนต์ที่เขาชอบแล้วสเต็ปที่4ก็คือเพิ่มเวลาคือได้มา4สเต็ปก็เลยบอกเขาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยใน7วันเนี้ยก่อนที่จะถึงคราวหน้าที่เราคุยกันเนี่ยเขาน่าจะทำสเต็ปที่1กับ2ก่อนคือเขาพูดไม่ใช่เราพูดสเต็ป2สเต็ปแรกก็คืออะไรที่เขาสามารถทำได้บ้างที่เกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์อันนี้ค่ะแล้วก็จบคอนเวอร์เซชันแค่นั้นแต่ว่าที่ถามอาจารย์ก็คือว่าตลอดเวลาที่คุยกันรู้สึกอึดอัดเหตุผลเพราะว่าเป็นคนใกล้ชิดกับเรามากโดยปกติเวลาเขาคุยกับเราเนี่ยก็คือมาขอคำแนะนำแล้วเราก็จะทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิทำอย่างนู้นสิในฐานะถ้าเป็นพี่สาวจะรู้สึกว่าเขาทำเป็นพนักงานประจำมาดีแล้วเพราะมันเป็นบุคลิกของเขาแล้วก็เขาทำได้ดีมากๆแล้วก็ไม่เห็นพอยว่าทำไมต้องออกมาทำธุรกิจส่วนตัวแต่เมื่อมันเป็นความต้องการของเขาว่าเขาต้องการทำธุรกิจส่วนตัวในฐานะโค้ชก็เลยรู้สึกว่างั้นต้องถามไปเรื่อยๆแล้วอะไรคือคอนคลูชั่นมันก็เลยมีความขัดแย้งกันอยู่ว่าตกลงควรจะบอกเขาเลยดีไหมว่าเฮ้ยเหมือนเดิมดีแล้วอย่าไปทำอย่างอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาถึงคำถามว่าในฐานะโค้ชเราไม่ควรให้คำตอบเขาเลยใช่ไหม
มันมีสองบทบาทอยู่อันดีพวกเราจะแนะนำคุณหนิงว่าไงอะไรที่อยู่ในใจพี่หนิงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขาเหมาะการทำงานบริษัทมากกว่าคือโดยส่วนตัวมีความเชื่อว่าคนเราไม่จำเป็นต้องเป็นเฒ่าแก่ก็ได้ก็สามารถมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้แล้วก็จากความก้าวหน้าในอาชีพการงานของเขาก็พบว่าเขาก็เติบโตมากๆในสายงานของเขาก็รู้สึกแฮปปี้กับเขาที่เขาจะมีชีวิตแบบนั้นแล้วก็บุคลิกเขากับเราไม่เหมือนกันคือหนิงเป็นคนที่แบบเป็นโอเปอเรชั่นไทป์แต่เขาจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะงั้นหนิงก็มองว่าคนเป็นเจ้าของธุรกิจต้องแบบเนี้ยต้องไม่ใช่แบบนั้นอาจจะเป็นกรอบของเราเป็นนามของเราก็เลยไปตัดสินตรงนั้นแต่ในฐานะโค้ชก็รู้สึกบอกไม่ได้บอกไม่ได้ต้องให้เขาคิดได้เองพี่หนิงคิดว่าคำตอบของพี่หนิงเป็นคำตอบของน้องหรือเปล่าคะหมายความว่าคำตอบที่พี่หนิงคิดว่านี่คือคำตอบอะเป็นคำตอบเดียวกับคำตอบของน้องชายหรือเปล่าคะในความรู้สึกพี่หนิงหมายถึงว่าคือพี่หนิงคิดว่าทำธุรกิจเป็นไทป์แบบนั้นแบบนี้ทำงานประจำต้องเป็นไทป์แบบนั้นแบบนี้คือใช้แมปตัวเองตัดสินหรือให้คำตอบกับเขาไปคิดว่าแมปของเรากับแมปของน้องชายเป็นแมปเดียวกันหรือเปล่าคนละแมปอยู่แล้วคำถามคือว่าถ้าไม่ใช่น้องชายพี่หนิงเป็นคนอื่นที่มาปรึกษาค่ะพี่หนิงจะให้คำแนะนำหรือว่าถามคำถามในแบบเดียวกันไหมคะจากประสบการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือคนไม่รู้จักก็ตามที่มาปรึกษาหนิงก็จะให้คำปรึกษาหนิงจะไม่ค่อยถามกลับเพราะรู้สึกว่าเขามาหาเราก็อยากได้ความเห็นอย่างนี้ดีกว่าความเห็นหรือคำตอบอาจจะไม่ได้ถามมาคนเดียวแต่เราจะบอกเขาว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นหรือเราคิดว่าอย่างนี้อย่างนั้นคำถามค่ะคือเหมือนว่าถ้ากลับไปในสถานการณ์ที่คนที่มาปรึกษานะคะว่าเขาจะออกไปธุรกิจปกติออกจากงานประจำไปทำธุรกิจนะคะแต่คนที่มาปรึกษาคนนี้อาจจะไม่ใช่น้องพี่หนิงพี่หนิงจะถามคำถามด้วยแพทเทิร์นแบบเดียวกันโอเคจริงก็ได้ค่ะหนิงเคยให้คำปรึกษาแบบนี้ค่ะหนิงก็ใช้เขาไปทำฟรีสมาแล้วเขาจะให้คำตอบว่าควรทำหรือเปล่าแต่ไม่ได้ดูจากบุคลิกลักษณะความรู้สึกในการให้คำแนะนำมันจะเบากว่าการที่เขาเป็นน้องเราไหมคะไม่ค่อยก็คือไม่ถามกันแต่เคสนี้อาจจะซีเรียสมากกว่าเพราะเป็นน้องเราทำงานไหมแต่ส่วนใหญ่คนที่มาถามนิ่งก็จะรู้สึกแบบรู้สึกอยากบอกอยากตอบแล้วหนิงก็จะเก็บมาเป็นภาระของตัวเองเนี่ยอีกหลายอาทิตย์จนกระทั่งเขาจะได้คำตอบเดี๋ยวขออินเทอร์วินนะโอเคพวกเรารู้สึกยังไงเวลาที่ไม่ให้แนะนำแล้วต้องตั้งคำถามความรู้สึกคนอื่นนอกจากคุณหนิงต่อกรณีของไปที่หนิงตอนนี้เรากำลังฝึกการถามใช่ไหมครับแล้วเรารู้สึกยังไงมีความรู้สึกอยากบอกกับคุณหนิงเขาไหมค่ะมีใช่ไหมมีโอเคแล้วพอพยายามจะตั้งคำถามแล้วรู้สึกยังไงยากที่จะตั้งคำถามบอกไปเลยง่ายกว่าเออนะทีนี้จะทำยังไงให้มันดีขึ้นคิดช้าๆนะตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ดีนะในฐานะโค้ชกำลังช่วยคุณหนิงก็คือว่าพวกเราพยายามมีเซลฟ์อะแวร์เนสว่าเอาละฉันจะไม่บอกอันนั้นไม่มีใครบอกถูกไหมฮะแต่ในใจบอกไหมบอกถูกไหมฮะพอในใจบอกปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราจะเฟรมคำถามยังไงให้คุณหนิงตอบตามที่เราต้องการถูกไหมฮะทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ต่างกับการบอกไหมไม่ต่างใช่ไหมเพราะว่าถามว่าโค้ชชี่กับโค้ชเนี่ยความฉลาดในชีวิตจริงแล้วเนี่ยความฉลาดไม่ได้ต่างกันถูกไหมคุณหนิงเซ็นออกมาคำถามนี้พยายามจะแมนนิปูเลตเราไปคำตอบอะไรใช่ไหมคำถามจากเพื่อนในเซสชั่นหนึ่งคอร์ส